ครับผมก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาที่อนุสาวรีย์ชัยนะพี่น้องเวลาประมาณบ่ายเสร็จๆที่นัดกันจริงๆก็คือประมาณ15นาฬิกานะพี่น้องบ่าย3ก็มีพี่น้องประชาชนผู้มีหัวใจเป็นประชาธิปไตยนะพี่น้องนำผลไม้มาหลายอย่างมากเลยมังคุดนี่มองเห็นอยู่ตอนนี้นะลังสัตลองกองมาแล้วก็เอาฟางมาล้อมไม่รู้จะเผาหรือเปล่านะพี่น้องประท้วงเชิงสัญลักษณ์ว่าราคาตกต่ำต่ำแบบสุดๆนะพี่น้องเมื่อก่อนเขาบอกว่าไทยนี่เป็นเสือตัวที่หนึ่งนะพี่น้องในเอเชียเรานะเสือตัวที่หนึ่งนะแล้วทุกวันเป็นนี่เป็นอะไรฮะเป็นแมววัดแมววัดไม่กระตือรือร้นอะไรเลยนะพี่น้องสังเกตดูแมววัดหมาวัดนะใครไปใครมามันก็เฉยไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าพูดเพาะๆนะพี่น้องก็เรียกว่าไม่รู้สึกแต่ถ้าพูดหยาบๆนะก็เรียกว่าด้านพี่น้องก็พิจารณาดีว่าด้านคืออะไรการบริหารประเทศนะพี่น้องเราก็ไม่ได้จบหลักสูตรการบริหารมาเนาะแต่เราก็พอจะมองออกว่าอดีตนายกที่ผ่านมา คนไทยก็จะรู้ว่าใครเป็นนักบริหารมือทองนะพี่น้องนายกที่ผ่านมาใครบริหารได้ดีมีประสิทธิภาพพี่น้องคนไทยรู้จักดีนะอดีตนายกท่านหนึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะบริหารงานได้ดีมากๆเลยนะพี่น้องบริหารเก่งมากเลยสมัยที่อยู่นะคนไทยนี่ลืมตาอ้าปากได้นะออกรถคนละ2คัน3คันนะซื้อบ้านซื้อรถนะออกรถคนละ2คัน3คันนะพี่น้องสมัยนั้นนะแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงฮะทุกวันนี้ก็ขายรถวันละคัน2คันแต่ก็ไม่มีคนซื้อผ่อนบ้านยังไม่หมดเลยประกาศขายอีกแล้วมันตรงกันข้ามนะพี่น้องเมื่อก่อนเศรษฐกิจดีๆสมัยอดีตนายกคนนั้นนะอดีตพระท่านทักษิณนะอยู่บริหารได้ดีมากนะพี่น้องออกรถออกบ้านคนละ2คัน3คันนะพี่น้องลองคิดดูคือความหมายก็คือว่าเศรษฐกิจมันดีพี่น้องประชาชนคนไทยหาเงินได้เยอะอยากจะทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างเวลามือมันขึ้นนะพี่น้องดวงมันขึ้นมันก็ต้องอาศัยคนจุดประกายนะพี่น้องอย่างอดีตนายกทักษิณนะจุดประกายให้ทำโน่นทำนี่ทำนั่นวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างให้พอวางแผนดีเศรษฐกิจมันก็ไปได้ดีพอเศรษฐกิจไปได้ดีพี่น้องประชาชนมีงานทำพอมีงานทำก็มีเงินในกระเป๋าพอมีเงินในกระเป๋าก็ไปซื้อนั่นซื้อนี่มันเป็นองค์จักรนะพี่น้องเป็นตัวเฟืองที่คอยหมุนจากผู้ว่าจ้างไปหาลูกจ้างจากลูกจ้างไปหาคนค้าขายเล็กๆน้อยๆมันก็จะหมุนกันอย่างนี้พี่น้องเงินในกระเป๋ามีก็อยากซื้ออะไรก็ซื้อได้ใช่ไหมนั่นมันก็ต้องอาศัยคนที่มีฝีมือในการบริหารนะพี่น้องถ้าจะมาแบบไม่รู้เรื่องอยู่ก็ไม่รู้เรื่องไปก็ไม่รู้เรื่องเมื่อวานก็อีกอย่างวันนี้ก็อีกอย่างพรุ่งนี้ก็อีกอย่างสรุปเลยไม่มีอะไรดีสักอย่างก็เป็นอยู่แบบนี้พี่น้องไม่ใช่ว่าจะเอาใครมาเป็นก็ได้นะพี่น้องจะเอาหมาเอาแมวมาเป็นมันไม่ใช่นะมันต้องอาศัยคนที่มีสมองทักษะในการบริหารจัดการนะพี่น้องเมื่อก่อนเราเข้าใจนะพี่น้องเมื่อก่อนนะทหารนะเขารบเพื่อปกป้องบ้านเมืองนะพี่น้องมันเป็นเรื่องจริงอยู่เมื่อก่อนแต่ทุกวันนี้มันประเทศเรามันไม่มีสงครามแล้วมันไม่ได้รบกับใครแล้วมันก็ต้องหานักบริหารมือดีๆมาบริหารจัดการเรื่องเศรษฐกิจนะพี่น้องมันต้องเปลี่ยนน็อตเปลี่ยนเกียร์นะพี่น้องรถมันวิ่งเกียร์เดียวไม่ได้นะเริ่มต้นเกียร์1เกียร์2ใช่มั้ยพอรถออกตัวได้ดีแล้วก็เปลี่ยนเกียร์3เกียร์4ก็เหมือนกับทหารกับนักบริหารนะพี่น้องเริ่มต้นก่อร่างตั้งประเทศก็ต้องอาศัยทหารพอไปสักระยะหนึ่งก็ต้องอาศัยต้องเปลี่ยนเกียร์นะพี่น้องเอานักบริหารมาภาวะเช่นนี้เราเหมือนขับรถเลยพี่น้องเริ่มต้นเกียร์1เปรียบเทียบก็ได้ทหารเค้าออกรบต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเมืองก่อร่างสร้างประเทศใช่มั้ยพอสักพักก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ใช่มั้ยพี่น้องก็เหมือนกันนะพี่น้อง
ระดับผู้นำมาเริ่มแรกก็เป็นนักรบเริ่มต่อมาก็ต้องมาเป็นนักบริหารมันต้องหมุนไปเรื่อยๆนะพี่น้องจะไปแช่อยู่กับที่มันก็เหมือนรถไม่ได้ใส่เกียร์นะพี่น้องก็เหมือนกันหลักการบริหารก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะพี่น้องระบบประชาธิปไตยนี่คือการคัดแยกคัดเลือกให้ประชาชนเลือกให้ผู้ที่เสนอตัวเสนอตนมาบริหารประเทศก็ต้องมีนโยบายเอามาประกาศให้พี่น้องรู้ว่าถ้าตัวเองมาเป็นนายกตัวเองจะทำอะไรบ้างใช่ไหมพี่น้องมันต้องมีอะไรชัดเจนนะพี่น้องนี่อยู่มาตั้งหลายปีแล้วมีอะไรชัดเจนบ้างล่ะพี่น้องมีอะไรชัดเจนบ้างล่ะไม่มีอะไรชัดเจนเลยถูกด่าทีก็ไปกู้เงินมาแจกคิดได้นะพี่น้องด่าอีกทีก็ไปกู้เงินมาแจกครับมันใช่หรือเปล่านะพี่น้องไอ้เรื่องเงินนี่ใครๆก็อยากได้ทั้งนั้นเลยพี่น้องแต่มันพี่น้องก็คิดดูเลยเราต้องการนายกไปกู้เงินมาแจกพวกเราใช่ไหมหรือเราต้องการนายกที่มาบริหารเพื่อคนส่วนรวมโดยตรงพี่น้องถ้าจะเอานายกไปกู้เงินมาแจกครับผมก็เป็นได้นะก็ไปกู้เงินคนนั้นคนนี้มาแจกชาวบ้านเนี่ยผมก็ทำได้นะนี่มันอ่อนไปอ่ะพี่น้องมันอ่อนนะเนี่ยกู้เงินเข้ามาแจกชาวบ้านมันอ่อนนะมันอ่อนมันไม่ใช่นักบริหารนะนักบริหารนี่ประเทศไทยเขาวางบรรพบุรุษคนก่อนๆเขาวางรากฐานไว้เรียบร้อยแล้วโน่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นระบบของมันอยู่แล้วคนที่จะมาเป็นเนี่ยก็คือต้องมาสืบต่อนะพี่น้องมาต่อยอดมาเติมแต้มนะไม่ใช่มาลดลงอันนั้นก็ไม่เพิ่มมานี่ก็ไม่เพิ่มนะพี่น้องมันไม่ใช่นะระบบมันดีอยู่แล้วต้องมาต่อยอดนะคนที่จะมาเป็นเนี่ยก็ต้องให้ชาวบ้านเขาเลือกมาใครบริหารดีบริหารเก่งก็เสนอนโยบายออกมาก็อย่างที่เราเข้าใจแล้วพี่น้องเป็นการเลือกตั้งนั่นแหละเลือกเอาคนที่ดีจริงๆพี่น้องชอบใครรักใครก็เลือกตั้งก็เลือกเอาคนคนนั้นมาที่ผ่านมาเราก็เห็นนะที่บริหารจัดการจับต้องสัมผัสได้ก็มีอดีตนายกทักษิณนะอันนี้ผมยอมรับจริงๆนะว่าผมเห็นนโยบายของท่านนี่จับต้องสัมผัสได้เป็นนโยบายจับต้องได้ไม่ใช่นโยบายขายฝันไม่ใช่นโยบายในวิมานครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นำเรื่องที่อนุสาวรีย์ชัยประชาธิปไตยมาเล่าให้พี่น้องฟังก็มีกลุ่มประชาชนมาขับไล่เผด็จการครับผมสั้นๆสวัสดีครับ